สวัสดีครับสาหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาโทรศัพท์มีความร้อนผิดปกตินะครับก็แนะนําแอป,ปตัวนี้นะครับชื่อว่าโทรศัพท์เย็นลงและเย็นลงอุณหภูมิโทรศัพท์อันนี้อาจจะแปลเป็นภาษาไทยง,งงๆหน่อยครับก็คือหลักการของแอป,ปตัวนี้นะครับหลักการสแกนดูแอป,ปในเครื่องของเรานะครับมีตนนัวไหนที่มันทําให้เครื่องเกิดความร้อนสูงบ้างนะครับแล้วเขาก็าบอกว่าสามารถลดความร้อนลงไปได้ประมาณถึง7%จนะครับจากการสัมบัติเพียงค่ครั้งเดียวแล้วก็แอปตัวนี้ยังสามารถในการ มีความสามารถในการเคลียร์พวกแคลสไฟล์ต่างๆได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับเปิดแอปขึ้นมาเลยนะครับชื่อภาษาอังกฤษน่าจะชื่อ Phone Cooler นะครับภาษาไทยแปลมาซะงงเลยนะครับกด Start ไปนะครับมีโฆษณามาแล้วตัวแตะไปที่ Skip a d d เนยนะครับตรงนี้ขั้นแรกก็ต้องกดอนุญ,ญาตไปก่อนนะครับ เข้ามาหน้าจอแรกนะครับก็จะเจอแบบนี้นะครับตรง CPU t ช m p ตรงนี้ก็คือเป็นอุณหภูมิของ CPU ของเรานะครับ CPU u s a เสก็คือการใช้งานของ CPU ตอนนี้ผมอันหน้าจอยอย่างเดียว CPU ก็ไม่ได้ใช้อะไร35-37ก็ถือว่าปกตินะครับแต่ว่าถ้าใครร้อนกว่านี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าดีผมอยู่ในห้องแอร์นะครับแล้วก็อาจคลิปอยู่ตอนกลางคืนนะครับมันก็อาจจะไม่ร้อนมากแล้วตอนกลางวันนะครับด้านล่างก็จะเป็นพวกกราฟ ที่แสดงอุณหภูมิต่างๆนะครับตามเวลาไปเรื่อยถ้าเราจะตรวจสอบความร้อนนะครับรากดที่ปุ่มด้านล่างนะครับที่เขียนว่า Quick Scan นะครับตัวแอปก็จะทำการตรวจสอบนะครับว่าโทรศัพท์ของเราณนะปัจจุบันเนี่ยโอเคเนี่ยมันมีอุณหภูมิอยู่เท่าไหร่นะครับจากได้เขาตรวจสอบมันร้อนขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเพราะสแกนเครื่องก็ทําให้มีการ แกนหาหน่วยความจำนะครับ CPU ทำงานมากขึ้นเพราะนั้นอุณหภูมิก็เลยสูงเป็น40องศานะครับอ่าตรงนี้แอปที่ทำให้เครื่องของเราร้อนมากขึ้นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นแอปที่ทำงานอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นแอปตัวไหนที่เราจะต้องการคเก็บไว้นะครับก็นี่นะครับก็เอาเครื่องไหวถูกออกนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมไม่เก็บนะครับผมจะเอาออกหมดเลยนะครับอ่าเนี่ยครับเขาก็จะคาน กวาดแอปเอาไ้หมดนะครับเราก็รอนะครับรอจนมันทําเสร็จนะครับก็ผู้ผลิตบอกว่าจะลดอุณหภูมิไปได้ประมาณ7%นะครับอ่านี้เดี๋ยวรอโฆษณาจบเราก็จะสามารถแตะออกมาได้นะครับอ่านี่นะครับโอเคเนะครับลดไปได้ประมาณ6องศานะครับ ส่วนตรงนี้นะครับพวกจังคีนเนอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นการเคลียร์พวกขยะที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับเขาแตะไปนะครับแล้วก็รอโปรแกรมมันทำการสแกนในหน่วงจําจำของเรานะครับว่ามีขยะอยู่แค่ไหนนะครับตอนนี้ของผมตรวจมาได้ประมาณ1จิกนะครับอ่าถ้าเราจะเคลียร์ขยะเราก็แตะไปที่ปุ่มสีฟ้าที่เขียนว่าคีนจังนะครับ อตอนนี้เขาก็จะกวาดขยะออกไปเลยระหว่างที่กวาดขยะแล้วดูด้านบนนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นโฟล์คลูเลอร์อะไรนะครับสามารถเซตพาสเวิร์ดได้แต่ในที่นี้ผมจะยังไม่เซตนะครับเพราะว่าใช้เครื่องอยู่คนเดียวผมล็อกหน้าจออยู่แล้วอันนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้พาสเวิร์ดในการเปิดแอปอะไรนะครับถ้าใครต้องการจะใช้ฟังก์ชัน Wi-Fi Booter นะครับก็กด เข้าไปที่ตัวนี้นะครับหรือจะบูตเมมโมรีต่อก็กดลงมาที่นี่นะครับถ้าจะช่วยฟังก์ชันในการประหยัดแบตก็กดมาที่แบตเตอรี่เซิร์ฟเวอร์นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะลองให้ดูทุกอันเลย mm hmm. Wi-Fi Booter นะครับแอปตัวนี้ก็จะทำการสแกนดูนะครับว่าในเครื่องของเราเนี่ยมีแอปตัวไหนบ้างนะครับที่มันใช้อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วมันก็อาจจะปิดออกไปนะครับก็จะทำให้ อินเทอร์ของเรานะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับส่วนรูปจรวดเมมโมรี o บูสเตอร์ก็เป็นการเคลียร์หน่วยความจํานะครับตรงน,นี้เขาก็จะเราก็กดปิดแอปพลิเคชันไปก็จะเคลียร์หน่วยความจําคืนมาด้วยนะครับที่จริงแล้วทุกฟังก์ชันมีประโยชน์หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่มันทําการเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นตัวแอปตัวอะไรต่างๆนะครับกจะทาให้เครื่องเราเย็นขึ้นแล้วนะครับ มันก็ยังทําให้เรามีแรมพเพิ่มขึ้นมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นและอันสุดท้ายก็คือประหยัดแบตมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าแอปที่รันอยู่เบื้องหลังต่างๆเนี่ยมันก็จะกินแบตเตอรี่นะครับแต่ในที่นี้ผมแนะนำว่าอย่างตัวประหยัดแบตเนี่ยถ้ามันเคลียออกจาหนวนความจำลปเ่ยมันอาจจะทําให้เราพลาดข้อความที่เราต้องการใช้อยู่เพราะนั้นแอปตัวไหนที่เรา ต้องการรับข้อความและการรับแจ้งเตือนนะครับเอาเครื่องหมายถูกออกนะครับในที่นี้ผมก็เอา Facebook กับ Messenger ออกนะครับแล้วก็ตัวอน้าจ,จอนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาระหว่างที่ผมกำลัองอัดาจ,จอแล้วก็โปรแกรม Line นะครับซึ่งตรงนี้คือมีแค่4ตัวที่ผมต้องการแจ้งเตือนแล้วก็ต้องการให้มันทํางานปกติอยู่นอกาะนั้นให้ปิดเอาไว้ให้หมดเลยนะครับตรงนี้เขาบอกว่าให้เราก็กดอนุญาตไปเพื่อให้มันทํางานได้ถูกต้องนะครับ เลื่อนมาที่ด้านล่างนะครับกดมาที่โฟนคูลเลอร์นะครับอ่าก็เป็นการเปิดสิท์ไ์้วเพียงเท่านี้นะครับตัวแอปก็จะสามารถปิดแอปพลิเคชันที่อยู่เบื้องหลังไปได้อย่างสมบูรณ์นะครับเราก็รอจนกระทั่งมันปิดไปจนครบหมดนะครับก็จะทำให้แบตเตอรี่นะครับอยู่ได้ยาวนานขึ้นนะครับเพราะว่า มันปิดแอปที่อยู่ในเบื้องหลังออกไปแล้วนะครับก็โอเคครับแอปตัวนี้ก็มีฟังก์ชันอยู่ประมาณนี้นะครับก็ขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับถ้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับใครยังไม่กดติดตามนะครับช่วยกดติดตามกำลังใจหผมพร้อมกดรูปก,กระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจง้งเตือนเราที่เรลงคลิปใหม่เราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ